จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายการเกิดโครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีนได้ 2. ใช้สัญลักษณ์ในการเขียนแทนโครงสร้างปฐมภูมิของโปรตีนได้ 3. ระบุชนิดของโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนได้ 4. อธิบายการเกิดโครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีนได้กลับมาพบกับอาจารย์กันอีกครั้งนะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างหลังจากได้เรียนเรื่องกรดอะมิโนและโปรโตีนกันมาแล้วคงจะพอนึกภาพออกกันนะว่าโปรโตีนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหัวข้อโครงสร้างปฐมภูมิและโครงสร้างทุติยภูมิของโปรโตีนกันหรือถ้าจะใช้ภาษาง่ายๆก็คือโครงสร้างระดับที่1และโครงสร้างระดับที่สองของโปรโตีนนั่นเองจากตอนที่แล้วพวกเรารู้ว่ากรดอะมิโน สามารถสร้างพันธะเพปไทด์เกิดเป็นเพปไทด์ได้อย่างไรทีนี้พอเกิดเป็นสายของเพปไทด์ยาวขึ้นยาวขึ้นที่เราเรียกว่าโอลิโกเพปไทด์หรือพอลิเพปไทด์นั่นแหละสายเพปไทด์เหล่านี้ไม่ได้ล่องลอยเป็นอิสระสักทีเดียวหรอกนะมันจะมีการจัดตัวโดยอาจจะเกิดการขดตัวม้วนตัวพับตัวหรืออาจจะเรียกว่าจัดระเบียบให้เกิดโครงสร้างสามมิติ ซึ่งโครงสร้างที่เกิดขึ้นนั้นเราสามารถแบ่งออกเป็นระดับตามความซับซ้อนของโครงสร้างได้เป็น4ีระดับด้วยกันระดับที่1เรียกว่าโครงสร้างปฐมภูมิหรือ primary um structure โครงสร้างทุติยภูมิหรือ secondary structure ระดับที่3เรียกว่าโครงสร้างตติยภูมิหรือ tertiary structure และระดับที่4เรียกว่า โครงสร้างจตุรภูมิหรือ Quaternary St r u c t u r e สำหรับในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้โครงสร้างของโปรโตีนสองระดับแรกกันก่อนคือโครงสร้างปฐมภูมิและโครงสร้างทุติยภูมิว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอ่ะเรามาเริ่มกันที่โครงสร้างระดับแรกที่เป็นระดับพื้นฐานที่สุดของโปรโตีนกันก่อนเมื่อกรดอะมิโนมาต่อกันด้วยพันธะเพปไทด์ เกิดเป็นลักษณะสายโซ่ของกรดอะมิโนเป็นสายยาวที่ไม่มีการแตกกิ่งก้านสาขาเนื่องจากพันธะเพปไทด์ต้องเกิดขึ้นระหว่างหมู Alpha ่แอลฟาคาร์บอซิลกับหมู Alpha ่แอลฟาอะมิโนเท่านั้นซึ่งการเรียงต่อกันของลำดับกรดอะมิโนในลักษณะเช่นนี้แหละที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างปฐมภูมิของโปรโตีนซึ่งโปรโตีนแต่ละชนิดก็จะมีโครงสร้างปฐมภูมิที่ไม่เหมือนกันเรียกว่ามีลำดับกรดอะมิโนเฉพาะตัว ที่ไม่เหมือนกันเลยโครงสร้างระดับนี้ของโปรโตีนแม้จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานแต่ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างในระดับสูงขึ้นไปควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างในระดับนี้ก็ยังไม่เพียงพอที่จะอธิบายเรื่องการทำงานของโปรโตีนได้เ <c oughs> มื่อเพพทายเรียงกันเป็นสายยาวซึ่งเพพทายแต่ละชนิดก็จะมีลำดับของกรดอะมิโนไม่เหมือนกัน เราจึงต้องมีการอ่านชื่อและสร้างสัญลักษณ์เพื่อเรียกเพปไทด์นั้นๆตามข้อกำหนดของ IUPAC ในการเขียนแสดงสายเพปไทด์นั้นการเขียนสัญลักษณ์จะใช้เครื่องหมายขีดซึ่งอยู่ในบรรทัดเดียวกันกับสูตรแทนพันธะเพปไทด์ซึ่งเกิดจากหมู่แอลฟาคาร์บอซิลกับแอลฟาอะมิโนและในเพปไทด์ทุกสายจะมีปลายด้านหนึ่งเป็นหมู่อะมิโนเสมอปลายด้านนี้เรียกว่าปลายเ และในขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งจะเป็นหมู่คาร์บอกซิลเรียกว่าปลาย C หรือ C Terminal ตามข้อกำหนดของ IUPAC การแสดงลำดับของกรดอะมิโนในสายเพปไทด์จะเขียนจากปลาย N ไปปลาย C เสมอและการอ่านชื่อตามหลักสากลก็จะอ่านจากปลาย N ไปปลาย C เช่นกันและเพื่อความสะดวกในการเขียนมักเขียนโดยใช้ตัวย่อแบบ3ตัวอักษรหรือ1ตัวอักษร เวลาที่เราอ่านชื่อเพ p ไท d e ก็จะเรียงอ่านจากกรดอะมิโนที่ปลาย N ไปจนถึงกรดอะมิโนที่ปลาย C โดยเราจะลงท้ายชื่อกรดอะมิโนจากปลาย N ด้วยการตัดอีนในชื่อเดิมทิ้งและเติมอิวแทนเช่นไกลซีนเปลี่ยนเป็นไกลซิลอลานีนเปลี่ยนเป็นอลานิลเมไทโอนนนเปลี่ยนเป็นเมไทโอนิลแอสปาร์ติกแอซิดเปลี่ยนเป็น แอสปาร์ติเป็นต้นไปเรื่อยๆส่วนกรดอะมิโนโตัวสุดท้ายที่ปลาย C นั้นชื่อไม่เปลี่ยนแปลงตัวอย่างเช่นไดพปพไทยไกลซิลอะลานีนและอะล,ลานิลไกลซีนซึ่งเป็นไดพปพไท์คนละชนิดกันโดยไกลซิลอะลานีนจะมีไกลซีนอยู่ด้าน N และมีอะลานีนอยู่ด้าน C ในขณะที่อะล,ลานิลไกลซีนจะมีอะลานีนอยู่ด้าน N และไกลซีนอยู่ด้าน C ในการเขียนสัญ,ญลักษณ์จะใช้เครื่องหมายขีดขั้นกรดอะมิโนแต่ละตัวแทนพันธะเพปไทด์ที่เกิดจากหมู่แอลฟาคาร์บอกซิลกับหมู่แอลฟาอะมิโนเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพันธะเอไมทที่เกิดขึ้นที่ตำแหน่งอื่นต้องแสดงโดยใช้สัญ,ญลักษณ์โยงขึ้นด้านบนหรือด้านล่างหรือใส่ไว้ในวงเล็บเพื่อป้องกันการสับสนตัวอย่างเช่นลิวซีนเอนเคฟาลีนหรือไทโรซิลไกลซิล ไกลซิลฟีนิลอาลาิลี l ลิวซีนเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งความเจ็บปวดมีโครงสร้างเป็นเพนตาเพปไทด์สามารถเขียนได้เป็น Tyr Gly Gly Phe Leu หรือ Yggfl ทั้งนี้จะเห็นว่าที่ปลายเอ็นจะมีไฮโดรเจนอยู่หมายความว่าไฮโดรเจนนี้ต่ออยู่กับ NS ก็คือเป็นปลายอะมิโนนั่นเองส่วนที่ปลาย C จะเป็น o h อยู่หมายความว่า o h นี้ต่ออยู่กับคาร์บอนิลก็คือเป็นปลายคาร์บอกซิลนั่นเองแต่โดยทั่วไปถ้าไม่เขียนไว้จะถือว่าที่ปลายด้าน N ก็เป็นอะมิโนอิสระส่วนปลายด้าน C ก็เป็นคาร์บอกซิลอิสระนั่นเองตัวอย่างต่อมาคือกลูตาไทโอนหรือแกรมมากลูตามมลซิสเตอิลไกลซีนซึ่งเป็นสารต้านการออกซิไดซ์จากโครงสร้างจะเห็นว่ากรดอะมิโนที่ปลายเอ็นคือกรดกลูตามิกและหมู่แกมมาคาร์บอกซิลบนโซ่ข้างของกรดกลูตามิกจะสร้างพันธะเอไมกับซิสเตอีน ดังนั้นในการเขียนแสดงสัญ,ญลักษณ์จะห้อยซิสเตอิลไกลซีนไว้ด้านล่างเนื่องจากพันธะเอไมระหว่างกรดกลูตามิกกับซิสเตอีนนั้นจะเกิดจากหมู่แกมมาคาร์บอซิลไม่ใช่หมู่แอลฟาคาร์บอซิลของกรดกลูตามิกแล้วซิสเตอีนก็สร้างพันธะเพปไทด์กับไกลซีนต่อไปแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยพวกเราเคยได้ยินคำว่าน้ำตาลเทียมกันใช่ไหมอ๋อเคยครับ ที่เอาไว้ใส่นิชากาแฟาแทนน้ำตาลใช่ไหมคะใช่แล้วละ่ะน้ำตาลเทียมหรือแอสพาร์เทมหรือแอสพาร์ทิลฟีนิลอลานีนเมทิลเอสเตอร์จริงๆแล้วไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะแต่เป็นสารไดพปพไทยชนิดหนึ่งเป็นสารให้ความหวานที่หวานกว่าน้ำตาลถึง200เท่าทีเดียวจึงให้พลังงานต่ำกว่าในปริมาณที่ให้ความหวานเท่ากัน และนิยมใช้เป็นสารให้ความหวานที่มีแคลอรี่ต่ำอย่างกว้างขวางในอาหารหรือเครื่องดื่มหลายชนิดแอสพาร์เทมนี้เป็นไดเปปไทด์ซึ่งมีสูตรโครงสร้างดังแสดงซึ่งอาจเขียนสูตรเป็น ASP ขีด PHE ขีด OME โดย OME ที่ต่อท้ายแสดงว่าตรงหมู่คาร์บอกซิลของฟีนิลอาลานีนถูกเปลี่ยนจากหมู่คาร์บอกซิลอิสระ เป็นเมทิลเอสเทอร์ทีนี้ทุกคนคงรู้แล้วนะว่าการเขียนแสดงเพปไทด์จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามหลักสากลเอาละเรามาลองทดสอบความเข้าใจกันหน่อยโดยคำถามนั้นมีอยู่ว่าถ้าจับกรดอะมิโนสงชนิดคือไกลซีนกับวาลีนมาทำปฏิกิริยากันจะได้เพปไทด์กี่ชนิดอะไรบ้างเขาหนอตอบนะคะได้เลยจ้าสองชนิดค่ะ คือไกลซิลวาลีนและวาเลี่ยนไกลซีนค่ะถูกต้องเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นอธิบายได้ไหมจ๊ะได้ค่ะก็เพราะว่าทั้งไกลซีนและวาลีนต่างก็มีหมู่คาร์บอซิลและหมู่อะมิโนอิสระอยู่ดังนั้นหมู่คาร์บอซิลของไกลซีนจะสามารถทำปฏิกิริยากับหมู่อะมิโนของวาลีนได้ผลิตภัณฑ์เป็นไกลซิลวาลีน ในขณะที่หมู่คาร์บอกซิลของวาลีนก็สามารถทำปฏิกิริยากับหมู่อะมินโนของไกลซีนได้ผลิตภัณฑ์เป็นวาเลี่ยไกลซีนค่ะโอ้โหโหโหเก่งมากๆเลยจ้ะแล้วถ้าเกิดเป็นกรดอะมินโน3ชนิดล่ะเช่นซีรีนอาลานีนและไกลซีนจะได้ไตรเพปไทด์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดกี่ชนิดได้6ชนิดค่ะคือ SGA SAG GAS, GSA, AGS แล้วก็ ASG ค่ะฉลาดมากแล้วถ้าเป็นกรดอะมิโน4ชนิดล่ะได้24ชนิดค่ะเอ๊รู้ได้ยังไงจะเนี่ยอ๋อง่ายนิดเดียวค่ะเราก็ใช้สูตร n factorial คำนวณได้ไงคะก็จะได้จำนวนของเทปไทที่เป็นไปได้ในการนำกรดอะมิโน n ชนิดมาทำปฏิกิริยากัน เก่งจริงๆสมแล้วที่เป็นลูกศิษย์ศาสตราจารย์นะขอบคุณค่ะเอาละในตอนนี้พวกเราก็รู้จักโครงสร้างระดับพื้นฐานของโปรโตีนกันแล้วต่อไปเนี่ยเรามาดูโครงสร้างในระดับสูงขึ้นอย่างโครงสร้างทุติยภูมิกันบ้างถัดจากโครงสร้างปฐมภูมิก็คือโครงสร้างทุติยภูมิ สมมุติว่าถ้าเรามีสายเพปไทายที่มีความยาวพอสมควรสายเพป์ทายนี้ก็อาจจะเกิดการขดตัวม้วนตัวหรือพับตัวทำให้สายนั้นมาอยู่ใกล้กันจนได้ระยะที่สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่คาร์บอนิลกับหมู่อะมิโนได้ทำให้เกิดการจัดเรียงตัวที่เป็นระเบียบแบบแผนและมีความเสถียรเรียกว่าโครงสร้างทุติยภูมิซึ่งมีอยู่สองรูปแบบ คือ a l ลฟาเฮลิกและเบต้าชี t Alpha เฮลิกเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแท่งเกลียวโดยเกลียวที่เกิดขึ้นจะเกิดจากพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่คาร์บอนิลของกรดอะมิโนตัวหนึ่งกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในระยะถัดไป4กรดอะมิโนซึ่งเกิดจากการขดสายเพปไทด์โดยกรดอะมิโนทุกตัวในสายหลักนี้ จะมีการสร้างพันธะไฮโดรเจนต่อเนื่องกันไปส่วนหมู่อานั้นจะชี้ออกจากแกนทำให้ได้โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นเกลียวและเนื่องจากกรดอะมิโนในธรรมชาติมีคอนฟิกูเรชันแบบ L ดังนั้นรูปแบบการหมุนของเกลียวมักจะพบในแบบเวียนขวาเท่านั้นรูปแบบของแอลฟาเฮลิกซ์นั้นสามารถพบได้บ่อยในโครงสร้างของโปรโตีนโดยที่โปรโตีนบางชนิดเช่นเคราตินและไมโอซิน ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเส้นผมและกล้ามเนื้อตามลำดับนั้นจะประกอบด้วยโครงสร้างแบบแอลฟาเฮลิกส์เกือบทั้งหมดโดยจะเกิดจากเกลียวหลายๆเกลียวหมุนรอบตัวเองซ้อนกันเป็นเกลียวซ้อนเกลียวคล้ายเชือกซึ่งการเกิดโครงสร้างแบบนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความเหนียวให้กับเส้นผมและกล้ามเนื้อหรือโปรตีนไมโอโกบินซึ่งแม้มีรูปร่างทรงกลมแต่ก็ประกอบด้วยเกลียวแอลฟาเกือบตลอดสาย ในขณะที่โปรโตีนบางชนิดอาจจะมีเกลียวแอลฟาน้อยหรือไม่มีเลยก็ได้โดยเกลียวแอลฟาในโครงสร้างของโปรโตีนนั้นจะแสดงด้วยลักษณะเกลียวม้วนในแบบจำลองโครงสร้างของโปรโตีนโครงสร้างทุติยภูมิอีกลักษณะที่พบได้บ่อยก็คือเบต้าชีตโครงสร้างแบบเบต้าชีตนี้จะมีลักษณะเป็นแผ่นระนาบโดยสายเพปไทด์จะยืดเต็มที่และเกิดพันธะไฮดโดรเจนของหมู่คราร์บอนิล ของกรดอะมิโนโบนสายเพไทดยหนึกับหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนโบนสายเพไทายที่อยู่ติดกันเกิดเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นแผ่นพับเรียกว่าแผ่นเบตา้าและสามารถเกิดต่อเนื่องกับสายเพไทายถัดๆไปได้เหมือนจีบกระโปรงและหมู่โซ่ข้างจะเรียงตัวด้านบนและด้านล่างของระนาบนี้แผ่นเบต้านี้จะมีการเรียงตัวในสองลักษณะคือ สายเพปไทยที่เกิดพันธะไฮโดรเจนกันวางตัวโดวยหันปลายเอ็นไปทางด้านเดียวกันจะเรียกว่าทิศทางแบบพาราเลลในขณะที่ถ้าวางตัวโดวยหันปลายเอ็นไปในทิศทางตรงกันข้ามจะเรียกว่าทิศทางแบบแอนติพาราเลลหรือทิศทางแบบแอนที้พาราเลลแผ่นเบต้าในโครงสร้างของโปรโตีนนั้นจะแสดงด้วยลักษณะแผ่นขนานในแบบจำลองโครงสร้างของโปรโตีน โดยจะแสดงลูกศรบอกทิศทางจากปลายเอ็นไปปลายซี C, ซึ่งจะทำให้รู้ว่าแผ่นเบต้านั้นมีทิศทางการวางตัวเป็นแบบพา r a เ e ลหรือแอนติพา ralel เอาละเป็นยังไงกันบ้างเด็กๆจากที่ได้เห็นถึงโครงสร้างปฐมภูมิและโครงสร้างทุติยภูมิกันมาแล้วคงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของโปรโตีนกันมากขึ้นแล้วนะสาหรับในโครงสร้างในระดับถัดไปคือโครงสร้างตติยภูมิ และโครงสร้างจัตุรภูมิซึ่งเป็นโครงสร้างระดับที่3และ4ของโปรโตีนจะประกอบด้วยโครงสร้างระดับที่สองหลายๆส่วนมารวมกันและจะมีแรงยึดเหนี่ยวชนิดอื่นๆนอกเหนือจากพันธะไฮโดรเจนเข้ามามีบทบาทด,ด้วยโดยพิจารณาจากโซ่ข้างของกรดอะมิโนแต่ละตัวในโปรโตีนนั่นเองที่จะเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างระดับที่สองหลายๆส่วนนั้นเนี่ยจะยึดเหนี่ยวกันไว้ในลักษณะใด แล้วเจอกันในตอนต่อไปนะครับวันนี้ไปละบายบาย